ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการค่ะที่นี่หมอชิดค่ะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับก็เป็นช่วงเวลาของความสนุกสนานของทุกคนในครอบครัวก่อนที่จะไปทำงานกันในเช้าวันจันทร์วันพรุ่งนี้นะครับค่ะจะไม่คุยอะไรเหรอครับน้องลิงครับปาดปัดทบปัดทบปัดทบแล้ว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 จะมองทำไมนู่นมองไปที่คุณเฮ้ยแล้วมองทำไมลิงเออทำไมอะคะมีอะไรมีดิมีผมทรงใหม่ผมทรงใหม่ผมว่าไม่มีอะไรเลยพี่หนูมีเหรอคะมีอะไรบ้างใหญ่แล้วเอามือไว้อย่างเดิมดิเออไม่มีหูด้วยไม่มีหูมีอะไรไม่มีอะไรมีอะไรต้องมีอะไรมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันมีความปลื้มปิติอยู่ไงคนเราอ่ะมันแบบมันก็เลยนะไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องงานจริงๆค่ะเพราะว่ายังรู้สึกว่าดีแล้วก็ที่มีแฟนๆเขาให้การต้อนรับอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเขายังมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณจะมีไหมแล้วพี่ลิงล่ะคะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นบ้างไหมคะโอ้ยนู่นเลยไม่ต้องไปถามหรอกนู่นรู้คำตอบเลยพี่รู้คำตอบวัยขนาดลิงเนี่ยนะนิสัยขนาดนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้เนี่ยคงต้องรอให้เขามีครอบครัวก่อนแบบพี่ดูแบบพี่พอมีครอบครัวปั๊บเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนแปลงแขกรับเชิญเราก็เป็นอย่างนั้นวันนี้เอาเพลงมาฝากพี่แมวจิรศักดิ์ปันพุ่มค่ะเชิญเลยครับคนมีชีวิตที่มืดมนคนอย่างฉันแค่คนครึ่งกลางๆไม่มีทางได้ดีสมสารหกล้มตลอดมาเอาแต่ฟื้นดินรนสู้โชคชะตาแต่มันก็แพ้ทุกทีฉันยังเดินไปมีเพียงหนึ่งคนยามที่ทุกทนไม่เหลือใครคำตอบคือเธอคนเดียวคนเดียวเท่านั้นจะเป็นจะตายเท่าไรเธอคนเดียวที่ยังไม่เคยทิ้งกันจะเป็นอย่างไรไม่รู้จะดีกว่าเดิมให้ดูเพื่อเธอเท่านั้นฉันต้องดีกว่านี้
พอมีครอบครัวทุกอย่างจะดีขึ้นสัญญาเลยว่าจะดีกว่าเดิมให้ดูมันเนื้อเพลงก็บอกแล้วว่าจิตใจดีอิ่มเอิบออกมาเหมือนกันเลยอะไรมีผู้บังคับบัญชามีเหมือนกันใช่ไหมไม่งั้นดีกว่าเดิมไม่ได้ไม่งั้นดีกว่าเดิมไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตอนแรกตอนอยู่คนเดียวไม่ได้อยากดีขึ้นเลยพอมีคนมาต้องดีกว่านี้ดีเลยเป็นไงดีเลยอันนี้เป็นเพลงที่ชื่อว่าเพื่อเธอคนเดียวฮะเพราะความรักจะทำให้คนเราดีขึ้นก็เอามาฝากพี่ดูด้วยนะครับพร้อมลายเซ็นด้วยขอบคุณมากพี่แต่จะบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของพี่ทางที่ดีขึ้นนะคะนึกว่าตอนนี้พี่ดูรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะคะอิ่มเอิบขึ้นใช่ไหมครับขมแมวไว้พอสมควรครับจากเมื่อก่อนกี่โลพี่ก่อนแต่งงานก็ประมาณ60ครับประมาณ60เป็นหนุ่มร็อกร่างผอมต้นๆครับเดินไปไหนยังไม่ได้ถามนะฮะตอบแล้วแก้มพออยู่อย่างมีความสุขปั๊บจาก60เป็น70พัวอันนี้ขึ้นมา10โลเลยเหรอครับก็จริงๆแย่งอะไรลูกกินหรือเปล่าครับคุณพูดดีๆแย่งอะไรลูกกินเอาเวลาเด็กเขาต้องมีอาหารเสริมไงเราก็ชอบไปกินพ่อเนี่ยเออแม่ป้าป้อนอ้ําๆคําอย่างเงี้ยกินหมดเป็นพี่อ้วนตอนไหนอะคะพี่แมวเริ่มอ้วนตั้งแต่ตอนที่เริ่มมีลูกคือภรรยาเนี่ยแพ้ท้องนี่ไม่กินอะไรเลยผมก็เลยกินแทนหมดเลยแต่อย่างคุณแมวเนี่ยเขาเอาความรู้สึกผูกพันของแม่กับลูกเนี่ยมาอยู่ในเพลงครับใช่มั้ยครับมีเพลงอะไรในนี้เลยหรือเปล่าในนี้มีเพลงชื่อเพลงยังน้อยไปร้องตัวอย่างสักท่อนคำว่ารักมันก็ยังน้อยไปมีคำไหนดีกว่าคำนี้บ้างจะบอกว่ารักอีกสักร้อยพันครั้งมันก็ยังน้อยไปก่อนเนี่ยคุณพ่ออาจจะนิสัยยังไงก็แล้วแต่พอมีคุณลูกปั๊บคุณพ่อปรับตัวอย่าปรับแค่นี้เลยมันยังน้อยไปที่จะทำให้คุณลูกได้ใช่ครับโอ้โหแต่นี้ไม่เคยปรับเลยนะครับอะไรครับคุณมีแต่เมียเนี่ยมาคอยปรับให้ตลอดเวลา มันน้อยไป มาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยพี่นีออนไหมเว้อเว้อเว้อเขาไม่เคยมาหยิกแขนผมเลยเขาใช้วิธีการเลยหยิกหูเอาอย่างนี้อยากเห็นน้องทิกเกอร์ไหมอยากมาเด็กมหัศจรรย์หนึ่งในเด็กมหัศจรรย์ของโลกทำไมอ่ะคือผมเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยผมจะภูมิใจมากเมื่อกี้เจอในห้องแต่งตัวโอ้โหเลี้ยงลูกได้เก่งมากสามารถเลี้ยงหลบกองหลังอะไรไปไม่ใช่ไม่ใช่ฟุตบอลเดี๋ยวให้ดูตัวทั้งน่ารักทั้งตัวใหญ่เต็มไม้เต็มมือมากเลยเป็นเด็กที่น่ารักอายุเท่าไหร่นะครับอายุ1ขวบ3เดือนครับหนักเท่าไหร่ครับ13โลครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูความรักระหว่างคุณพ่อคุณแม่แล้วดูซิว่าสองท่านเนี่ยเปลี่ยนอะไรไปขนาดไหนที่เขาบอกว่ายังน้อยไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับครับก็ไอ้นี่ไงเรียกแม่ก็จะเรียกพ่อเรียกแดดแดดแดดดีเหมือนเด็กคนเดียวกันเลยแต่นี่คือแม่และลูกนิกกี้แม่ตอนเป็นเด็กเป็นเจ้าของบ่อนวิ่งเพื่อไม่ให้ตำรวจจับเพื่อไม่ให้ตำรวจจับไม่ถึงครึ่งปีครึ่งปีไปเจออะไรผมเทคยานี่คือสิ่งที่คุณมนรัฐจะต้องชดใช้ในเวลาที่ผ่านไปอะไรที่จะต้องเสียท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ของรายการเราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับข่าวล่าสุดของสองหนุ่มสาวที่เรารู้จักผลงานของทั้งคู่เป็นอย่างดีคุณแมวจิรศักดิ์เมื่อกี้ฟังเพลงในฐานะหนุ่มร็อกไปแล้วนั่นเป็นภาพของหนุ่มร็อกแต่ตอนนี้เป็นซามูไรพ่อลูกอ่อนพร้อมกับคุณนิโคนะครับขอต้อนรับทั้งครอบครัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านแล้วก็ดูน้อยมหัศจรรย์ที่เราบอกว่าน่ารักจ้ำม่ำอ้วนท้วนสมใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยคือน้องทิกเกอร์สวัสดีครับก่อนลูกทิกเกอร์สวัสดีเป็นยังลูกทิกเกอร์สวัสดีครับโอ้ทิกเกอร์เป็นชื่อของตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องหมีภูตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวที่กระโดดกระดึ๋งกระดึ๋งพ่อเป็นแมวตั้งชื่อลูกเป็นเสือเนี่ยใช่ค่ะแปลว่าในอนาคตเนี่ยพ่อจะเอาไว้ปราบจริงเหรอเอาลูกไปปราบพ่อไปปราบพ่อถ้าพ่อเกเรเมื่อไหร่เสือก็จะมาปราบส่งลูกไปปราบพ่ออายุ1ขวบกับอีก3เดือนต
ัวใหญ่มากๆกินเก่งเหรอครับก็เก่งแล้วเขาเกิดมาตัวใหญ่ด้วยค่ะเขาเกิดมา 3.8 ค่ะ 3.8 กิโลกรัมค่ะดูหน้าสิอุ้ยเห็นตัวเองเห็นยังนั่นใครใครอ่ะลูกพี่เกิดนั่นใครอ่ะอ่ะลูกฟันขึ้นฟันขึ้นแม่ใจร้ายอันนี้เป็นไปตามธรรมชาติของแม่ทุกคนนะครับว่าอยากจะพรีเซนต์และนำเสนอโดยไม่ได้สนใจว่าภาพพจน์ของลูกจะเสียไหมไปอ้าปากเขาอย่างนั้นพี่ดูจริงๆนะเวลาคนถามว่าลูกฟันขึ้นหรือยังกี้อย่างนี้แหละแล้วลูกก็จะแบบหรือลูกหวัดดีได้ไหมลูกหวัดดีสิลูกลูกหวัดดีมันเคยทำได้อยู่บ้านทำได้อะไรหรือตอนที่เขาเรียกเราแม่อย่างนี้ค่ะกี้ก็กรี๊ดซะเขาก็ไม่เรียกอีกเลยจนบัดนี้ใช่เขาคงนึกว่าเขาทำอะไรผิดไปมั้งก็คิดดูเรียกแม่กี้ก็นี่เลยตามนั้นนี่อันนี้พูดออกโทรทัศน์เลยเสียงค่อยหน่อยจริงๆดังกว่านี้ดังกว่านี้เยอะแล้วลูกก็แบบจากนั้นมาลูกก็เลยไม่เรียกแม่อีกเลยจนถึงวันนี้นี่เรื่องจริงเรื่องจริงค่ะเรียกโกโก้เรียกอะไรนะโกโก้โกโก้เป็นจีนไปเลยแต่เรียกพ่อเรียกแดดแดดแดดดีเรียกหวานว่าดูเรียกดีมันน่าเสียใจไหมล่ะแต่พอหันมาเจอแม่ปุ๊บโกโก้ถ้าพูดได้คงประมาณว่าชงนมให้หน่อยก็ชงนมให้หน่อยติดพ่อไหมหรือติดแม่จะติดแม่นะเท่าเทียมกันละแต่ก่อนนี้จะติดพ่อมากแล้วก็จริงๆเราก็ดีใจนะลูกติดเราแต่หลังๆเริ่มเหนื่อยนอนก็หลับบนนี้แหละครับเราก็บอกยังไงดีมันก็ดีใจนะแต่รู้สึกว่ามันเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะอ๋อแม้แต่ว่าคุณลูกเนี่ยหัวซบอยู่ตรงนี้นะคะแต่เท้าคุณลูกเนี่ยค่ะอยู่ตรงใบหน้าของแม่ค่ะแล้วแม่ก็ดมเท้าลูกชื่นใจเอาออกไม่ได้เดี๋ยวติดนะไม่ใช่ค่ะคือขอได้สัมผัสลูกนิดนึงก็ยังดีเพราะเขาติดพ่อมากนะคะหัวเขาก็จะเป็นแนบชิดอยู่อย่างเงี้ยแต่กี้นอนอยู่ข้างๆไงคะเขาจะนอนขวางจากนี้ไปนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเธอเต็มที่ก็ได้แค่เท้าจริง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 กี้ก็รับไปเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้อยู่ไหนโอ้อยู่ไหนลูกไหนโอ้เออก็ก็อันนี้ไงเรียกแม่ก็เจอลูกนั่นคือความสุขของชีวิตที่ทำให้ทั้งสองท่านรู้สึกว่าแม้มันจะเหนื่อยแม้มันจะเจออะไรก็ตามแต่นี้เป็นความสุขที่แท้จริงชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมครับมากค่ะคุณนิโคที่ผมได้ยินมาเป็นนักกีฬาชอบเล่นเจ็ตสกีใช่ไหมดำน้ำกีฬาอะไรต่างๆเรือผูกหมดแล้วค่ะไปแต่ฟิตเนสจ้ะค่ะยกน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปดูแลสุขภาพเพื่อให้น้ำหนักมันลดลงค่ะเพราะว่ามันก็เพิ่มขึ้นพอสมควรกีฬาที่ชอบดำน้ำอะไรต่างๆนั้นหยุดหมดค่ะหยุดหมดเลยเรือเลยเพื่อนฝูงที่เจอมีล่อยหลอหายไปบ้างเพราะว่าเราไม่ได้สามารถแบบไปสนุกสนานเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีเพื่อนมาที่บ้านก็จะเป็นฟิลครอบครัวไปเรื่องเวลานี่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแต่ตอนนี้ประชุมหรือว่าทำงานนี่นักดนตรีที่ผมได้ยินมานะหลายหลายคนทำงานตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันใช่ไหมแต่ก่อนนี้สามทุ่มเพิ่งเริ่มแต่เดี๋ยวนี้คือสามสี่ทุ่มนี่เลิกหยุดฮะยังดึกสุดก็สี่ทุ่มกว่าๆครับครับเอาเถอะเพราะว่าภรรยาเริ่มโทรตามเมาแล้วเพื่อนๆว่าไงครับเพื่อนของแมวว่าไงครับเพื่อนๆผมเขาก็เหมือนเขาจะสมน้ำหน้าผมนะที่มีครอบครัวแต่ว่าเขาพูดเขาแบบเล่นๆเล่นๆกันแต่จริงๆแล้วผมว่าผมสมน้ำหน้าเขามากกว่าบางคนที่ยังไม่มีอันนี้คงรู้ตัวเพื่อนผมมีอยู่ไม่กี่คนแล้วที่ยังไม่แต่งงานไปฟังเพื่อนดีกว่าไปฟังเพื่อนคุณที่คุณบอกว่ามีไม่กี่คนเขาพูดถึงคุณบ้างอุ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอิงเงินสิตาปราโมทย์ในอยุธยานะครับสวัสดีแมวสวัสดีกี้สวัสดีพี่ดูทุกคนเลยครับก็เฮฮาเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีกับเพื่อนแต่พอเพื่อนมีเมียปั๊บเพื่อนหายเลยนะครับแต่ว่าหายไปเลยแล้วโผล่มาอีกทีเพื่อนก็มีลูกมาเลยถ้าจะถามว่าแมวเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนอย่างแรกก็คงจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นอย่างน้อยก็รับผิดชอบเด็กได้คนหนึ่งแล้วมีลูกแล้วแล้วก็หวังว่าคงจะมีน้องอีกคนตามมาให้ทิกเกอร์มีน้องไวๆนะจ๊ะสวัสดีพี่ดูสวัสดีพี่แมวแล้วสวัสดีนิโคแล้วก็สวัสดีน้องทิกเกอร์ด้วยนะครับผมสบายดีใช่ไหมพอพูดถึงพี่แมวนี่ก็จะเป็นคนที่พูดถึงแล้วสบายใจครับตอนที่เรายังเป็นโสดๆกันก็มาเที่ยวที่บ้านเราแล้วก็มาสนุกสนานกันที่บ้านหลังนี้นิโคก็มาเปิดคอนเสิร์ตที่ห้องน้ำบ้านผมเลยครับพี่แมวก็มานั่งอยู่บริเวณเนี้ยครับยามเช้าๆมานั่ง
ดูนกดูต้นไม้ดูดอกไม้แถวๆนี้เหมือนกันคงจำกันได้ดีใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็มีลูกมีเต้ากันแล้วมีครอบครัวกันแล้วคิดว่าความเป็นส่วนตัวก็คงจะน้อยลงนะครับก็คงจะทุ่มเทให้กับเรื่องของครอบครัวซะมากกว่าแล้วก็เห็นนิโคกับพี่แมวแล้วก็ทิกเกอร์ดูแลเอาใจใส่กันอย่างดีก็ไม่ค่อยห่วงเรื่องครอบครัวของปานพุ่มเท่าไหร่นะครับแต่ห่วงเรื่องสุขภาพของคุณพ่อซะมากกว่าครับเพราะว่าคุณพ่อนี่ครับครับจับแล้วครับเพราะว่าคุณพ่อนี่ก็ทำงานหนักเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ก็กำลังออกอัลบั้มชุดที่7อยู่นะครับคุณแม่เองก็หนักกว่าคุณพ่ออีกครับต้องอุ้มน้องทิกเกอร์ตัวหนักมากๆเลยเป็นเด็กสมบูรณ์นะครับหยันบ่อหยุ่นมากๆเลยทีเดียวก็ยังไงก็ฝากดูแลครอบครัวปานพุ่มของตัวเองด้วยแล้วกันนะครับถูกต้องนะครับที่เป็นครอบครัวที่สนิทกันเหมือนกันเป็นเพื่อนที่สนิทตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานคือต่างฝ่ายต่างมีลูกก็ยิ่งสนิทกันเหมือนเดิมครับตกลงใครเหงาครับพี่อิงแมวพี่อิงเหงามากกว่ามั้งอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับมาถึงชีวิตคู่เนี่ยแบ่งหน้าที่กันยังไงครับกี้ก็เป็นคุณแม่มือใหม่ทำอะไรก็ผิดถูกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกี้ก็มีพี่เลี้ยงที่คอยช่วยมีคุณยายคือคุณแม่กี้ที่คอยช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่แมวเขาก็เป็นคนที่แบบเปลี่ยนพ่ออ้อมอะไรเขาทำหมดเลยก็จะช่วยกันทำอย่างเช่นอาบน้ำช่วยอาบน้ำอาบเป็นทั้งคู่ค่ะกลางดึกตีสามอะไรเงี้ยตอนต้นตอนที่เบบี้ยังแบบยังพลิกตัวอะไรไม่ได้กี้จะเปลี่ยนพ่ออ้อมแล้วเปลี่ยนเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะลุกขึ้นมาตาเขายังไม่ลืมเขาก็จะแกะพ่ออ้อมใหม่ที่กี้สั่งให้แล้วอ่ะตอนตีสามแบบนั้นแล้วก็จะแกะถอดแล้วก็จะเอาอันใหม่ใส่กี้ก็ทำไปแล้วโดยไม่ต้องลืมตาเหรอเก่งมากนะไม่ใช่แต่มันทำไปแล้วไงเพราะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเขาน่ารักอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ให้เราคิดว่าเราต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเขาไม่เคยให้เราคิดอย่างนั้นค่ะเรื่องอดหลับอดนอนไม่ต้องห่วงครับไม่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นจะอดหลับอดนอนเพื่อดูแลครอบครัวดูแลลูกมันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นปัญหาไปใหญ่แล้วมีเวลาแบ่งยังไงให้เอากับพ่อเงี้ยได้ดูแลไหมบางคนเนี้ยไปดูแลแต่ลูกไม่ดูแลสามีละหรือเวลาเราไปเที่ยวกัน2คนอะไรมีไหมเขาดูแลดีมากโดยที่ดีเทลบางเรื่องบางราวเราไม่ได้คิดเลยฮะอย่างเช่นอย่างวันเกิดเราเนี้ยวันเกิดคุณแมวเนี้ยเป็นอย่างวันเกิดเนี้ยเราไม่ได้คิดเราลืมด้วยซ้ำไปครับบางทีแต่ว่าเกิดกลับบ้านมาปุ๊บเปิดประตูมาปุ๊บมีลูกโป่งแน่ตามพื้นนี่จะมีแบบว่ามีจุดเทียนจุดอะไรจัดปาร์ตี้ให้เลยแล้วพี่คิดดูคนแขกในงานอะรุ่นนี้ทั้งนั้นน่ะ30ขึ้นไปอ่ะหนวดโฟมมันเลยอะไรเงี้ยแล้วมีแต่ลูกโป่งมีแต่อะไรเงี้ยเหมือนจัดให้งานเด็กงานวันเกิดเด็กอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับคบกันแบบเป็นเพื่อนมาก่อนพอมาเจอมุกแบบนี้เนี่ยความโรแมนติกแบบนี้บางทีมันจะมีแบบว่าเขินๆเหมือนเขินๆนะฮะแต่ว่าเขาสาธรรมให้แล้วเราก็แบบเขาโรแมนติกกว่ากี้ค่ะกี้จะแมนๆหน่อยเช่นก็คือพอจัดวันเกิดเสร็จซึ่งกี้ก็จำวันผิดแล้วกี้ก็ชวนทั้งอ๋อที่จัดมาเนี่ยผิดวันผิดวันด้วยแล้วทุกคนก็งงว่าทำไมจัดวันนี้พี่หน้าเจ้าตัวก็งงพี่แมววันเกิดพรุ่งนี้เซอร์ไพรส์กี้ก็ไม่ทันแล้วชวนทั้งเมืองแล้วกี้ก็เอาเป็นว่าเหมือนปีใหม่แล้วกันเขาดาวเข้าวันเกิดก็แก้ตัวก็จัดได้ก็รอดไปพอเที่ยงคืนทุกคนกลับบ้านเขาก็นั่งในมุมนึงแล้วเขาก็นั่งเงียบๆร้องไห้ไงเมียจำวันเกิดเปล่ากี้ก็ถามเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็แบบขอบคุณขอบคุณจริงๆแล้วกี้ก็ประมาณว่าแบบเหนื่อยแล้วคึกไงแล้วแบบโอ้โหงานล่วงไปได้ดีแล้วก็คนเกิดก็มีความสุขดีมีเวลาไปไหนมาไหนด้วยกัน2คนไหมครับหรือต้องรอลูกโตก่อนวางแผนไว้ไงที่จะไปต่อก็หัวหินนะคะครับ Jazz Festival ค่ะเร็วๆเอาลูกไปมั้ยไปค่ะไปครับหัวหินก็ไม่ไกลเท่าไหร่ก็มีตำนานครับมีตำนานอีกแล้วเหรอหัวหินมีตำนานเพราะว่าไปครั้งแรกนี่ก็ได้ทิกเกอร์ก็ทิกเกอร์Made in หัวหินครับอ๋อเหรอแต่อย่าคิดนะว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยได้อ๋อจริงๆคุณไปฮันนีมูนที่หัวหินแล้วเจอทิกเกอร์แล้วมีทิกเกอร์ใช่ครับก็แจ๊สเฟสติวัลเหมือนกันปีนี้มาก็จะมีน้องทิกเกอร์ตั้งชื่อไว้แล้วชื่อหมีภูไม่เอาเหรอนอนทำงานก่อนแล้วนิโคเมื่อไหร่จะทำเพลงครับทำอยู่ค่ะอ้าวเหรอค่ะตอนนี้ให้พี่แมวออกเทปไปก่อนแล้วก็พอของเขา เริ่มที่จะอยู่ตัวของกี้ก็ออกเว้นมานานกี่ปีแล้วคะ3ปีแล้วค่ะ ส
3ปีนะครับสิ่งที่น่ารักอีกอย่างนะครับคู่นี้บอกกับเราว่าความที่คบกันมาตั้งแต่เป็นเพื่อนจนถึงวันนี้ยังไม่เคยทะเลาะกันเลยเก่งมากน่ารักเพราะอะไรครับรู้เหลี่ยมกันนะฮะว่าอะไรที่ทำให้เขาโมโหอะไรที่ทำให้เขาไม่พอใจหรืออะไรที่เขาชอ บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาแล้วเขาก็จะรู้จากเราเหมือนกันว่าอีตาแมวหรืออีตาคนนี้เป็นคนแบบไหนถ้าเกิดไปขยันขยอไปเรื่องขาดเค้นอะไรกับเขามากเนี่ยเขาจะยิ่งไม่ตอบไม่ให้ไม่ทำตามหรืออะไรเงี้ยเหมือนดื้อครับเป็นคนดื้ออะไรแล้วเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วโกรธง่ายหายเร็วแต่ว่าเขาก็ต้องปล่อยโอกาสให้เขาปล่อยอารมณ์ตรงนั้นนะครับต้องปล่อยให้เขาโมโหประเภทว่าอย่าที่เธอไม่มีเหตุผลเลยโมโหอะไรไม่ต้องโกรธไม่มีประโยชน์กี้จะไม่ทะเลาะแต่กี้ขอเคลียร์กี้จะทันเหมือนจริงเหรอเป็นแบบขอเคลียร์ช่วยอธิบายให้เข้าใจหน่อยเขาก็จะอธิบายถ้ากี้ยังไม่เข้าใจกี้ก็จะต่อไงแล้วเขาก็จะอธิบายพอเขาหมดความที่อธิบายแล้วกี้หมดข้อความที่จะอธิบายแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่เข้าใจอยู่เขาก็จะเฉยๆแล้วกี้ก็จะปวดหัวแล้วก็หลับไปเองอ่ะแต่ว่าถ้ามีอยู่ครั้งเดียวคือถ้าเขามีแม้แต่สายตาที่ใส่อารมณ์กับกี้อ่ะกี้นี่ลุกเอาน้ำมันไปราดโอ้ยกี้นี่ลุกเป็นไฟเลยพี่นี่ขนลุกเลยอ่ะใจเย็นใจเย็นอะไรนี่ก่อนเลยเหรอใจเย็นก่อนเลยคือแม้แต่คิดยังไม่ได้อ่ะกี้อ่ะกี้จะแบบว่าอ๋อเหรอจะเถียงเหรอโอ้แสดงว่านี่ใจร้อนนี่ใจเย็นมากแล้วเขาลุกเขาจะแบบไม่มีอะไรก็จะเป็นพระเอกแบบใจดีใจเย็นตลอดแล้วกี้ก็จะแบบนิ่งๆกำหนดลมหายใจครับโอเคพอถึงเนี่ยถึงอยู่กันได้แต่โดยรวมแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่เราเคยจินตนาการถึงการมีครอบครัวไหมครับไม่ใช่เลยค่ะไม่เหมือนที่หนูจินตนาการโอ้โหไม่หนูจินตนาการว่าการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวง่ายกว่านี้ค่ะเป็นแฟนอยู่กันนานๆมันก็เหมือนกับแต่งงานกันนี่จริงแล้วเริ่มแต่งปุ๊บเนี่ยมันคนละเรื่องความรู้สึกก็เปลี่ยนไม่เหมือนกันไม่เหมือน ไม่เหมือนแล้วก็รักลูกก็ไม่นึกว่าเราจะสามารถรักทุ่มเทได้ขนาดนี้สามารถรัก1ชีวิตได้ขนาดนี้เราไม่คิดว่าหัวใจเราจะได้รักคนคนหนึ่งได้นะอันนี้คุณแม่เป็นผู้จัดทำอัลบั้มนี้ใช่ไหมครับนี่รูปถ่ายตอน1ขวบเป๊ะค่ะ 8:20 วันที่8เดือน3เอาเวลาด้วยเหรอค่ะวันตรงเวลาตรงถ่ายรูปโป้งนี่1ขวบเต็มค่ะจริงๆแล้วหน้าเขาน่ารักมากเขาเก็บไว้หมดเลยนะครับนี่วันที่เกิดรูปคุณพ่อคุณแม่ตอนยังไม่ได้แต่งงานกันเป็นเพื่อนกันนี่สะดือลูกค่ะเอาสะดือลูกใส่ซองเก็บไว้ด้วยแน่นอนค่ะมันเราคงไม่ต้องแกะมาดูนะไม่อย่าเลยค่ะกี้ยังไม่ดูเลยสิมันจะดำๆมันจะแห้งๆแล้วใช่ไหมนี่กี้แม่กับลูกโอ้โหเหมือนมากนี่ลูกเหมือนเด็กคนเดียวกันเลยแต่นี่คือแม่และลูกนี่กี้แม่ตอนเป็นเด็กตาเล่ด้วยแม่ตอนเป็นเด็กค่ะทะเลนนี่เรายิ้มเหมือนกันเลยใช่ค่ะโอ้นี่น่ารักมากแมวล่ะครับเหมือนที่จินตนาการไหมครับเป็นพ่อเป็นคนมีครอบครัวไม่เหมือนฮะไม่เหมือนเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะมีภรรยาเป็นลูกครึ่งหรือว่าจริงๆกี้เนี่ยที่พูดไม่รู้เรื่องไม่ใช่ต้องที่อีโมชั่นที่แบบทีสิไม่เพราะเราก็คิดแบบว่าการมีครอบครัวแบบไทยๆแบบสังคมไทยวัฒนธรรมไทยครับอย่างเงี้ยแต่ว่ากี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นฝรั่งอ่ะว่างั้นเถอะครับแต่ว่าเขาก็มีความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยสูงอันนี้ความไม่เหมือนก็อยู่ตรงที่ว่าในเรื่องของการแสดงออกภายในครอบครัวการอิสรภาพทางความคิดหรือว่าอะไรต่างๆที่ดีเกินที่เราคาดไว้คือจริงๆถ้าครอบครัวไทยบางครอบครัวนะอาจจะเหมือนกับว่ากติกาเข้มงวดกว่านี้หรืออะไรมีกติกาหรือว่าสามีต้องเป็นคนตัดสินใจหรือว่าเป็นคนสั่งคนคุมคนอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่โชคดีเราเหมือนกันครับสามีไม่ต้องเป็นคนคุมครับเหมือนอย่างที่พี่ลิงพูดใช่ไหมครับก็อยู่กันด้วยความเข้าใจมากกว่าไม่ได้อยู่กันด้วยกติกาที่ใครกำหนดว่าใครจะต้องเป็นคนสั่งใครไม่มีใครเป็นเจ้านายใครหรือเป็นลูกน้องใครเพราะว่าเหมือนกับครอบครัวเราต้องช่วยกันคิดช่วยกันดูช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันวางแผนเรื่องลูกมันต้องเป็นสองคนช่วยกันมีบทบาทเท่ากันไอเดียต้องแชร์กันมีอะไรต้องคุยกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่ไม่คาดคิดที่สำคัญที่สุดคือไม่คิดว่าการมีครอบครัวมันจะทำให้เราดีขึ้นขนาดนี้ใช่เรื่องบางเรื่องเราอ่อนไหวใจอ่อนกับเรื่องแบบนี้เช่น
อยู่กับเพื่อนยังไม่ดึกน่าอยู่ต่อเราก็ใจอ่อนเชื่อมันว่ายังไม่ดึกแต่ต่อไปเราจะไม่ใจอ่อนแล้วเพราะเราจะมีภาพปุ๊บเข้ามาอยู่ตลอดว่ามีคนนี้นะที่รอเราอยู่หรือว่าเป็นคนที่สำคัญของเราอยู่เราต้องยึดคนนี้ไว้จริงๆแล้วแทบจะเรียกได้ว่าเป็นศาสนาของเราเลยก็ได้คือครอบครัวหรือว่าความรักคือลูกคือลูกของทั้งคู่ขอบคุณมากครับนี่คือครอบครัวที่น่ารักของคุณแมวแล้วก็คุณนิโคนะครับช่วงหน้าเรามีครอบครัวที่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้อย่างนี้ครอบครัวที่คุณพ่อเป็นคนที่เรารู้จักเป็นอย่างดีแต่ไม่เจอลูกมา11ปีคุณว่าลูกเขาจะคิดยังไงพ่อจะคิดยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าเรื่องนี้ให้ง่ายคิดให้บทเรียนกับชีวิตครอบครัวเป็นอย่างดีทีเดียวขอบคุณคุณแมวขอบคุณคุณนิโคมากๆครับขอบคุณน้องทิกเกอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับคำว่ารักมันก็ยังน้อยไปมีคำไหนดีกว่าคำนี้บ้างจะบอกว่ารักอีกสักร้อยพันครั้งมันก็ยังน้อยไปเราให้คนอื่นรู้ไม่ได้ครับว่าเรามีภรรยาอยู่ที่บ้านลืมไปเลยว่ามีภรรยาลืมไปเลยว่ามีภรรยาคุณดูเวลาเรามันแย่ๆสักอย่างเนี่ยหมาสักตัวมันไม่เคยยิ้มให้กับเราหมายังไม่มองพูดง่ายๆประมาณภาษาชาวบ้านใช่ไหมท่านผู้ชมครับมาถึงเรื่องราวของรายการในช่วงนี้เป็นยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความจริงก็เกี่ยวกับครอบครัวแต่ว่าเป็นเรื่องของบทเรียนของชีวิตที่มีค่ามากมายทีเดียวแขกรับเชิญของเรานั้นเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นสุดยอดพระเอกละครที่ได้รับความนิยมสูงสุดคนหนึ่งมาวันนี้เวลาผ่านไปเขาได้รับบทเรียนที่มีค่ามากว่าคนเรานั้นมีคุณค่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ว่าบอกกับคนทุกคนว่าในชีวิตผมไม่เคยทำความผิดเลยไม่เคยทำอะไรไม่ดีเลยแต่จริงๆคุณค่านั้นอยู่กับการที่กล้าบอกคนทุกคนว่าผมทำอะไรผิดบ้างและเมื่อผิดแล้วผมกล้าที่จะย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผมได้กระทำผิดมาในชีวิตไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากลำบากเพียงใดก็ตามวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยบทเพลงที่แต่งขึ้นมาจากเรื่องราวชีวิตของเขาคนนี้ซึ่งจะเป็นแง่คิดที่ดีกับเราในรายการไปฟังเพลงนี้จากชีวิตของเขาคุณพลรัตน์รอดรักษาครับจนมืดมนไร้หนทางใจมันอ้างว้างไม่มีแม้ใครจะมองเวลาสับสนแทบมองไม่เห็นใครมีเธอทั้งนั้นไม่เคยคิดทิ้งกันไปไม่คิดไปจากฉันแค่มีเธอก็มากเกินพอแล้วหากวันไหนมีโอกาสจะทดแทนจากใจที่พร้อมจะเดินกับคนไม่เหลืออะไรเพราะคนอย่างฉันไม่มีนั้นให้กับฉันทุก
ไงเท่าไรไม่เคยท้อหากวันไหนมีโอกาสจะทดแทนจากใจที่พร้อมจะเดินกับคนไม่เหลืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเพลงเป็นการเริ่มต้นที่จะนำท่านผู้ชมไปฟังเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องผ่านผมใช้คำว่าผ่านร้อนผ่านหนาวก็ได้เลยหนาวก็หนาวสุดขั้วร้อนก็แทบจะไม่มีที่อยู่ถ้า10ปีที่แล้วทุกคนต้องคุ้นชื่อกับคุณพลรัตน์รอดรักษาในฐานะนักแสดงที่ประสบความสำเร็จกับชีวิตครับชีวิตเริ่มต้นจากนักแสดงทั่วไปไหมครับมีแมวมองมาเจอหรือผ่านการประกวดหรืออะไรแล้วก็ประสบความสำเร็จก็คือชีวิตของผมเป็นนักแสดงด้วยการเป็นตัวประกอบก่อนวันละ50บาทก่อนจริงๆว่าผมที่เข้าวงการบันเทิงเนี่ยหรือเป็นนักแสดงเป็นในแบบอันดับแรกผมคิดคือผมอยากมีเงินครับเงินคือไม่ได้โตมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะฮะคุณพ่อก็รับราชการในช่วงเวลานั้นคุณพ่อรับราชการชั้นผู้น้อยแม่ก็เป็นแม่บ้านธรรมดาแล้วเราก็มีคนเขาบอกเราหน้าตาใช้ได้ในเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เอาไปประกวดในแบบเป็นอะไรต่ออะไรบ้างทุกนั่งเราก็ได้เป็นในแบบแล้วก็มาเล่นละครพอเล่นละครมันเร็วมากพอมันเข้ามาเร็วตึ้งตึ้งตึ้งมันเร็วมากๆเร็วจนมันเป็นกำแพงให้กับตัวเราเฮ้ยเราต้องวางตัวตรงนี้แล้วนะต้องอย่างนี้แล้วนะมันเป็นไปเองแล้วบวกกับงานเราเยอะมากครับเยอะจนเราไม่มีเวลาไปไหนแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นพระเอกด้วยครับผมค่าตัวสักเท่าไหร่ฮะจาก50บาทกลายเป็นหลักประมาณ 30,000 บาท 30,000 บาทยุคนั้นนะครับ10กว่าปีก่อนก็ถือว่าสุดยอดของพระเอกครับผมแล้วไงครับก็ผมเนี่ยเข้าวงการโดยการที่ไม่มีอะไรการที่เราไม่มีอะไรนั่นคือผู้หญิงละผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิงใช่ครับพอเราเข้าวงการไม่มีอะไรผู้หญิงก็ไม่สนใจอ๋อตอนเป็นตัวประกอบไม่มีผู้หญิงสนใจไม่มีเลยครับจากไม่คนไม่เคยมีผู้หญิงสนใจครับกลายเป็นมีผู้หญิงสนใจเยอะสนใจเยอะเยอะขนาดไหนหมายถึงว่ามีผู้หญิงมากหน้าหลายตามาเวียนไปเวียนมาเป็นแฟนคนนู้นเป็นแฟนคนนี้เลยประมาณนั้นเลยครับผมใช่แล้วก็เขาเรียกว่าเราเป็นคนใจอ่อนเราเป็นคนรักเอ่ยอะฮะเราเจอเสร็จแล้วรักเลยเราไม่รู้ว่าดีเป็นยังไงหรืออะไรเป็นไงรักคนนี้เจอคนนี้เราก็รักตอนรักเป็นแฟนเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับครับนี่คือไม่ใช่เป็นเจ้าชู้นะแต่เราติดเขาง่ายฮะผมเป็นคนติดผู้หญิงง่ายครับเจอใครก็รักหมดเลยรักหมดเลยเพราะเราไม่เคยได้มีคนรักอะฮะแล้วรักพร้อมกันเกิน1คน2คนมีไหมครับประจำเลยครับพอเรามีงานมีการเรามีผู้หญิงเรามีเพื่อนฝูงเข้ามาเนี่ยเราเป็นคนสปอร์ตเราก็ดูแลเพื่อนฝูงดูแลน้องๆเองทุกอย่างจากคนไม่เคยเที่ยวจากคนไม่เคยเที่ยวพอไปเที่ยวแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจแตกมาแตกตอนโตมาแตกตอนโตเรียบร้อยส่วนมากเราจะว่าเด็กว่าใจแตกครับแต่ใจแตกเกิดขึ้นกับวัยใดก็ได้สนุกฮะเที่ยวทุกคืนไหมครับทุกคืนครับทำงานเสร็จเราเที่ยวทุกคืนติดใจเที่ยวมันทุกวันและช่วงเวลานั้นการเปิดของเทคผับเนี่ยคุณดูทราบมันถึงเช้าเขาไม่อั้นเหมือนทุกวันนี้เขาไม่อั้นเหมือนทุกวันนี้ครับผมนั่นคือสิ่งแวดล้อมกับจิตใจอันไม่แข็งแรงพอว่าที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรฟังดูเล่าแบบนี้ก็เอ๊ะก็คงมีหลายคนเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆคุณพลรัตน์มากกว่านั้นอีกคือก่อนเข้าวงการเนี่ยผมได้แต่งงานกับภรรยาผมคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้เราได้หย่ากันเป็นทางการมา15ปีครับเมื่อตอนนั้นผมแต่งงานเมื่อตอนอายุ19ปีแต่งเร็วแต่งเร็วมากแล้วรักเอ่ยครับคือรักเลยเจอแล้วรักแล้วต้องแต่งและที่คุณเล่ามาว่าพอเข้าวงการแล้วมันประสบความสำเร็จกลายเป็นพระเอกเนื้อหอมกลายเป็นผู้คนมากมายมีเงินใช้มีที่เที่ยวมีคนรักคนชอบผ่านมาแล้วเขาไปอยู่ไหนครับตอนนั้นผมยอมรับอยู่เรื่องนึงว่าตอนที่ผมเล่นละครเล่นหนังเนี่ยผมเป็นคนระเริงตัวเองแปลว่าเขาเรียกว่าพูดมันหยาบคายกันหลงตัวเองมากเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วตัวเองก็ระดับไหนตอนนั้นคิดว่ายังไงเราให้คนอื่นรู้ไม่ได้ครับว่าเรามีภรรยาอยู่ที่บ้านนะฮะ
วิธีการที่จะไม่ให้ใครรู้เลยก็คือไม่บอกใครครับติดต่อกันไหมก็ตอนแรกๆก็มีติดต่อกันบ้างหลังๆไม่ติดต่อเลยครับลืมไปเลยว่ามีภรรยาลืมไปเลยว่ามีภรรยาคือเราไม่ได้ประจานตัวเองนะคุณดูผมคิดว่าเราอยากจะยอมรับว่าเราผิดแล้วเราชั่วจริงๆตรงนั้นด้วยซ้ำไปว่าเราลืมคิดจากความสำเร็จในวงการบันเทิงพัฒนาต่อไปเป็นอะไรครับเราก็ไปทำกิจการที่เราชอบคือมวยตอนนั้นก็ยังเป็นพระเอกที่มีประสบความสำเร็จครับคือผมไปทำมวยไปทำมวยเพราะเด็กๆเนี่ยผมเคยต่อยมวยครับต่อยมวยมา40กว่าครั้งแต่ว่าที่ต่อยก็เพราะคุณพ่ออยากให้รู้สึกว่าเราช่วยตัวเองได้เป็นลูกผู้ชายเคยต่อยยิงๆ40ครั้งก็ถือว่าเป็นนักมวยจริงๆฮะแต่ว่าเราต่อยเพื่อความสนุกมากกว่าแล้วก็ออกกำลังกายด้วยจะทำค่ายมวยก็ต้องมีเงินทองมีเงินทองครับแล้วเราก็ทำเอาเงินทองของเราเนี่ยลงค่ายมวยลงค่ายมวยจริงๆมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับที่เขาไปคุยบอกว่าลงค่ายมวยกันเป็นล้านๆไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกครับ 200,000 เราก็ทำได้แล้วแต่เงิน 200,000 มันก็ไม่ใช่น้อยนะครับคุณดูในยุคนั้นในยุคนั้นมันก็ไม่ใช่น้อยแล้วเราก็ทำค่ายมวยสำเร็จเราทำค่ายมวยเราเป็นโปรโมเตอร์เรามีน้องๆเรามีเพื่อนๆผมทำค่ายมวยดูแลนักมวยอยู่ประมาณ40กว่าคนอ้าวแล้ววงการบันเทิงจะเป็นยังไงครับผมก็ถ่ายด้วยถ่ายละครไปด้วยถ่ายละครเป็นเจ้าของค่ายมวยเป็นโปรโมเตอร์ด้วยครับผมดูศักดิ์ศรีบารมีมันจะใหญ่กว่าการเป็นนักแสดงละบารมีผมไม่เชื่อไหมครับว่าตอนที่ผมอยู่ในวงการผมยังไม่เคยคิดเลยว่าเราใหญ่หรือยังไงขนาดไหนครับเราไม่รู้เลยว่าจะมีบารมีหรืออะไรเพราะเราทำคู่กันเพราะสิ่งที่รักสังเกตได้ว่าทุกคนจะคิดว่าวินมอเตอร์ไซค์ยังถามว่าพี่ปั๊บตอนนี้ทำมวยไหมแทนที่จะถามเรื่องละครเราอะไรเงี้ยมันเป็นโลโก้ของการนักแสดงแล้วไปทำมวยครับแล้วมันไปเกิดอะไรขึ้นล่ะตอนนั้นพอเราทำมวยเรามีคนมากหน้าหลายตาพอทำมวยขึ้นมีลูกน้องมากขึ้นมีน้องๆดีกว่ามีน้องๆมาช่วยดูแลเราหน้าที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้นะผมก็เลยเปิดบ่อนกันพนันผมเปิดบ่อนวิ่งกันพนันไม่เดี๋ยวจากคน จากคนทำมวยคุณไปถึงบ่อนได้ยังไงแปลว่าคุณเริ่มรู้จักก็ต้องเริ่มไปเล่นก่อนครั้งแรกที่ผมทำมวยต่อยมวยก็เพราะว่าเด็กๆผมเข้าดูมวยฟรีไม่ได้ผมเลยปฏิญาณว่าผมจะขอชาตินี้ขอดูมวยฟรีได้ทุกเวทีใครถึงมีสิทธิ์ดูมวยฟรีได้ผมเป็นประธานชมรมมวยสยามในช่วงเวลานั้นได้ดูมวยฟรีเราดีมื้นใจมากแต่มันเป็นความรู้สึกเองนะไม่แค้นใจมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณมีน้องๆเดินตามหลังเป็นพวนแล้วคุณก็เดินเข้าสนามมวยแล้วดูยิ่งใหญ่อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยครับไม่ได้อยากเป็นแบบติงลี่เฉพาะที่ไหนอะไรเงี้ยคือผมแค้นอย่างเดียวว่าทำไมเราเอาบัตรมวยไปแล้วเขาเบรกอ๋อบัตรนั้นเมื่อปีที่แล้วเพื่อนโกหกเราอะไรเงี้ยฮะเขาเบรกเรานั่นเป็นความคิดตอนอายุ10ขวบเราก็เลยอยากเข้าไปดูฟรีเราก็อยากเข้าดูฟรีนั่นคือเริ่มต้นใช่ไหมครับครับทำไมเราถึงมาเปิดบ่อนกันพนันทำไมครับเพราะว่าเราโดนโกงไพ่ก็จะต้องเป็นเจ้าของบ่อนเองล่ะจะได้ไม่มีใครโกงเราใช่ครับเป็นเจ้าของบ่อนวิ่งบ่อนวิ่งแปลว่าเปิดตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างใช่ครับเพื่อไม่ให้ตำรวจจับเพื่อไม่ให้ตำรวจจับแล้วคนธรรมดาไปเป็นเจ้าของบ่อนก็แสดงว่าคุณก็ต้องมีแบบผู้คุ้มกันมีอะไรอย่างนี้ไหมเหมือนในหนังตอนแรกที่ผมอยู่ในวงการต่างๆเนี่ยผมไม่เคยรู้ว่าผมจะกว้างขวางแต่ย้อนขึ้นไปนิดนึงพอเราออกมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเรารู้ตรงทันทีเลยว่าไอ้จุดนั้นไม่ดีเฮ้ยจุดนี้ไปทำไม่ได้ยังไงวะเพราะเจตนาของเราไม่ได้ไปเพื่อที่ไปยิ่งใหญ่เจตนาของเราไม่ใช่ไปเพื่อที่บอกว่าเป็นติงลี่หรืออะไรมันไม่ใช่ไม่ได้จะเบ่งเราอยากที่จะไปมีเงินอยากมีเงินอยากมีเงินแล้วไงครับเป็นค่ายมวยครับเป็นเจ้าของบ่อนเป็นนักแสดงด้วยครับได้เงินได้ทองไหมได้เงินได้ทองครับผู้คนรู้จักรู้จักครับเคารพนับถือใช่แล้วมันพัฒนาไปหาอะไรครับตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมได้ทำบ่อนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับผมพอผมทำบ่อนทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่ามีการกวาดล้างกันครับผมต้องหยุดครับก็เราก็กลายเป็นตัวคนเดียวแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับผมละครหรือหนังเราหยุดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เคว้งหาใครไม่ได้หาใครไม่ได้มีเพื่อนอยู่นิดหน่อยทำยังไงดีวะเราก็ไปเที่ยวกันช่วงเวลานั้นครับมันเป็นช่วงเวลาแค่ไม่ถึงครึ่งปีช่วงที่คุณเคว้งเนี่ยไม่ถึงครึ่งปีครึ่งปีไปเจออะไรผมเทคยาโอ้ผมเทคยายาอะไรยาอีครับยาอีอย่างเดียวนะครับพอเราลองแล้วมันก็สูงมันก็ไม่มีอะไรเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าเราโดนตำรวจจับซึ่งจริงๆว่าถ้าจากนี้มันก็รออยู่แล้วนะครับทุกท่านที่ไปเสพยาเสพติดเนี่ยคุณรอวันที่ตำรวจจับเท่านั้นจับได้วันไหนเท่านั้นแหละเพราะอะไรรู้ไหมผมเลยจะบอกว่าคนเราเนี่ยไม่เห็นลงศพเนี่ยไม่หลั่งน้ำตาแต่ผมกำลังจะบอกน้องๆหรือคนที่อยู่ทุกคนก็แล้วแ
อย่าเห็นเลยดีกว่าในตอนนั้นคนเราสามารถรู้ว่าทำสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วยังทำรู้ว่าการไม่มีญาติไม่มีเพื่อนครับเป็นไปไม่ได้ผิดปกติมนุษย์แล้วยังทำแล้วยังทำทำไมตอนนั้นก็คือมันเพลินไงคุณดูมันเป็นอย่างนี้ครับเรามีคนถามคำถามตลอดเวลาว่าทำไมเราต้องทำด้วยผมตอบไม่ได้ไม่เคยคิดไหมแล้วพ่อแม่จะเอาหน้าไว้ไหนตอนพอมันเป็นข่าวอย่างนั้นพ่อแม่ทุกคนนะครับถ้าลูกจะทำผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่มีมาพูดตอกย้ำหรอกเขาให้พ่อแม่ทุกคนให้กำลังใจอยู่แล้วเขาดูเราว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปพอเป็นข่าวก็หยุดการเจอคนเราไม่ยิ่งเราไม่เจอใครอยู่แล้วในช่วงเวลานั้นบ้างเราก็ไม่คบกับใครเลยเหมือนกันผมก็อยู่ที่บ้านผมก็อยู่คนเดียวในห้องทั้งวันโดย3ชั่วโมงเนี่ยผมจะกินยานอนหลับ5เม็ดสามชั่วโมง5เม็ดผมกินตื่น3ชั่วโมงขึ้นมากินข้าวเอาสว่างลืมตาแล้วนี่หว่าผมขอกินอีก5เม็ดปึ้งแล้วก็นอนตื่นเพื่อจะได้ไม่ต้องรับรู้ไม่ต้องรับรู้เรื่องอะไรเลยจนกระทั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงแม่เห็นว่าผมเดินน้ำลายไหลเป๋ในบ้านเซไปเซมาน้ำลายเซไปเซมาน้ำลายดื้อเพราะว่าการที่เรากินยานอนหลับเยอะๆเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันหลอนผมเคยกินยานอนหลับเพื่อที่จะให้ตัวเองหลับผมเคยกินยานอนหลับ2เม็ดแล้วผมไม่หลับผมก็ยกหูโทรศัพท์หาเพื่อนคนหนึ่งเมื่อ2ปีไม่เคยเจอกันเลยผมก็โทรจำนึกภาพตามเหมือนหนังนะฮะผมยกหูโทรศัพท์คุยสวัสดีที่ไม่เคยคุยมา2ปีพูดว่าหวัดดีแล้วลืมภาพนั้นไปซะอีกภาพต่อมาผมเปิดประตูอีกภาพต่อมาผมอยู่บนสะพานรัชโยธินอีกภาพต่อมาผมอยู่หน้าประตูห้องอีกภาพต่อมาผมนอนอยู่บนเตียงเขาแล้วคืออะไรอ่ะคือผมจำความไม่ได้เพราะผมกินยานอนหลับอ๋อคุณจำได้แค่ว่าพูดว่าสวัสดีเปิดประตูรถแล้วคุณก็จำไม่ได้แล้วเปิดประตูบ้านรู้อีกทีกำลังเปิดประตูบ้านแล้วภาพก็หายไปรู้อีกทีกำลังขับรถอยู่รู้อีกทีก็คืออยู่หน้าห้องหน้าห้องเพื่อนห้องผู้หญิงนี่แหละเพื่อนผู้หญิงครับรู้อีกทีคุณไปนอนอยู่บนบ้านบนห้องเขาอยู่กับเขาแล้วโอ้โหนี่มันเพี้ยนนี่ถ้าเกิดเขาอยู่กับใครนี่ผมไม่โดนยิงตายเงี้ยไม่รู้เท่านั้นนี่ครับไม่ใช่มันอันตรายเนี่ยคุณขับรถออกไปถูกต้องผมก็เลยจะบอกว่าแต่ตื่นมาเขาบอกว่ารู้ไหมว่าพี่มาเมื่อคืนมายังไงไม่รู้พี่ใส่กางเกงยีนตัวเดียวเสื้อพี่ไม่ได้ใส่รองเท้าพี่ไม่ได้ใส่อ้าวแล้วยามให้ขึ้นมาก็ยามให้ขึ้นมาเพราะพี่เป็นพลรัฐโอ้โหเพี้ยนอ่ะนี่ไงถึงมาบอกว่านี่คือพิษภัยของยานอนหลับนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ยาจะต้องถูกควบคุมโดยแพทย์ครับผมแล้วทำไงถึงกู้กลับมาได้ครับผมไปเจอคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งดาราเป็นคนธรรมดาชาวบ้านไม่สวยหรอกครับผู้หญิงอีกแล้วผมเจอผู้หญิงชอบมากผู้หญิงทักผู้หญิงคนนั้นทักว่าพี่สบายดีหรือเปล่าก็ธรรมดาพี่สบายดีหรือเปล่าหนูเคยเห็นพี่ในโทรทัศน์พี่สบายดีหรือเปล่าธรรมดาคุณดูเวลาเรามันแย่ๆสักอย่างเนี่ยหมาสักตัวมันไม่เคยยิ้มให้กับเรานับประสาอะไรกับผู้หญิงที่ยิ้มให้กับเราในเวลานั้นอ๋อตอนนั้นคุณหมายังไม่มองพูดง่ายๆประมาณภาษาชาวบ้านใช่ไหมจริงไหมคุณดูก็ผมจะบอกว่าคือมันแย่ขนาดนั้นพอทุกอย่างผมเดินเจอคดีปุ๊บเนี่ยทุกอย่างผู้หญิงหายวับไปกับตาเลยทุกอย่างหายไปหมดแต่เมื่อเวลานั้นเนี่ยในสิ่งที่เราเจอคนนั้นคนแรกเนี่ยผมคำว่ารักเอ่ยผมมันกลับเข้ามาอีกแล้วนะเขายิ้มให้กับในท่ามกลางคนที่ไม่สนใจคุณมีคนปรารถนาดีกับคุณหนึ่งคนหนึ่งคนเวลานั้นหัวใจมันพองโตเลยแปลว่าคนคนหนึ่งให้กำลังใจคนคนหนึ่งทำให้คุณกลับมาดูชีวิตของตัวเองแก้ไขชีวิตได้ได้เพราะว่าเขานับแต่นั้นเป็นต้นมาเขาลำบากกับผมเหลือเกินหลังจากนั้นคบกันคบกันทุกครั้งเนี่ยเขาจะต้องส่งให้ผมนอนเขาเห็นยานอนหลับเขาก็แอบไปซ่อนจนกระทั่งเขาบอกอ้าวพี่หนูจะให้พี่กินจาก5เม็ดใช่ไหมวันนี้4เม็ดพรุ่งนี้3เม็ด2 1สุดท้ายค่อยผมกินครึ่งเม็ดพอกินครึ่งเม็ดเราเค้าก็ไม่ยอมให้เรานอนจนกระทั่งเราน็อกไปเองโดยไม่ต้องใช้ยาโดยไม่ต้องใช้ยาชีวิตเราเริ่มกลับเข้ามาเหมือนเดิมคือหลับได้ในเวลาที่สมควรจะหลับแล้วเค้าก็พาผมเนี่ยไปออกกำลังกายค่อยกลับมาเป็นมนุษย์ปกติค่อยกลับมาเป็นผู้เป็นคนเพราะเค้าคนนี้เพราะเค้าคนนี้ครับท่านผู้ชมครับเหมือนเรื่องของชีวิตของคนคนนึงสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองแล้วก็กู้กลับมาได้ฟังดูเหมือนแค่นั้นจริงๆไม่ใช่ครับเขาคนนี้ที่บอกว่าแต่งงานตั้งแต่อายุ20 19 19ครับที่บอกว่าทิ้งภรรยาไป11ปีเขาไม่ได้ทิ้งแค่ภรรยาคุณทิ้งอะไรครับผมทิ้งลูกครับทิ้งลูกไปกี่ปีครับ
ทิ้งลูกไปทิ้งลูกไป11ปี11ปีไม่ได้เหลียวแลเลยไม่ได้เหลียวแลเลยแล้วก็มาเจอกันตอนอายุเขาอายุ11แล้วก็ไม่กล้าคุยกับเขาไปเจอก็ไม่กล้าคุยกับเขาครับมันเหมือนคนแปลกหน้ามันต้องแปลกหน้าอยู่แล้วแหละครับใช่ครับ11ปีไม่เคยเจอมาเจอลูกอายุ11แล้วใช่แล้วก็เพิ่งกลับไปเจอลูกเมื่อเดือนพฤศจิกาเมื่อปีที่แล้วนี่เองท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมชมอยู่แล้วบอกว่าคุณพลรัตคุณแย่มากๆคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านผู้ชมกำลังคิดอยู่แล้วเขากำลังพยายามจะแก้สิ่งนี้เพิ่งเจอลูกได้อยู่ได้เจอได้คุ้นเคยกันมาไม่กี่เดือนครับผมท่านผู้ชมอยากรู้ไหมว่าเด็ก2คนนั้นรู้สึกยังไงเขาจะกู้ยังไงกับวิกฤตของครอบครัวอย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยรักคนอย่างฉันไม่มีอะไรมีพ่อกับไม่มีพ่อแตกต่างกันไหมไม่ไม่แตกต่างเลยจบเลยไม่กลับมาพ่อรู้หรือเปล่ามินว่าหนูเกิดวันไหนหนูว่าไม่รู้สิ่งที่พ่อทำไปพ่อขอโทษลูกจริงๆลูกท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อกับคุณพลรัตน์รอดรักษาที่เป็นแขกรับเชิญของเราในรายการในคืนนี้แล้วก็กรุณานำเรื่องราวของตัวเองที่บอกว่ายินดีจะเล่าเรื่องจริงทุกประการเพื่อด้วยความหวังว่าไม่ใช่อยากจะขอให้ท่านผู้ชมให้อภัยว่าผมเป็นคนดีแล้วนะครับหรืออะไรแต่เพื่อความหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตอื่นๆที่อาจจะเดินไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้หรือเดินไปอยู่ในการตัดสินใจผิดแบบที่คุณพลรัตน์ได้เจอมาครับผมในฐานะคนเป็นพ่อแล้วนะครับมีลูกแล้วแต่ลูกยังเด็กกว่าคุณพลรัตน์ผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องที่เราทำกับตัวเองเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่เวลาเราทำกับเด็กที่ไม่รู้เดียงสาเนี่ยครับผมมันดูจะหนักหนากว่ามันมีปมนี้อยู่ในหัวใจไหมครับ11ปีนี่อยากเจอแต่มันไปไม่ได้หรือไม่ได้คิดถึงเลยคิดถึงแต่บางครั้งไปไม่ได้เพราะเราไม่กล้าบอกผู้หญิงแต่ละคนว่าเรามีลูกผมกลัวสิ่งนั้นผมปกปิดมาตลอดครับแต่เมื่อที่ผมเรียนตอนต้นว่าเมื่อผมรวมปัญหาเรื่องยาโดนคดีผมไปเจอผู้หญิงคนนึงครับวันที่ผมเจอผู้หญิงคนนั้นวันนั้นวันแรกเนี่ยผมเอารูปอัลบั้มลูกที่ผมติดอยู่ในกระเป๋าเป็นเป้เนี่ยเอาให้กับผู้หญิงคนนั้นได้ดูก็ต้องเป็นรูปลูกตอนเล็กมากใช่ตอนนั้นตอนเล็กแล้วผมนึกในใจว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ปิดบังใครอีกแล้วว่าผมมีลูกแล้วผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตของผมต้องรับได้ว่าผมมีลูกจำวันที่ไปได้ไหมครับก็จำวันที่ไปได้ก็ไปที่บ้านนะฮะไปบ้านเขาที่นครสวรรค์ไปที่กรุงเทพครับคุณดูใช่ไหมครับว่าบ้านของลูกผมที่อยู่กับป้าเนี่ยอยู่กับยายเนี่ยกับบ้านแม่ผมเนี่ยห่างกัน1กิโลใกล้มากใกล้มากขี่จักรยานหากันได้เลยล่ะใช่ครับแต่มันใช้ระยะเวลาการเดินทางทั้งหมด11ปีภายใน1กิโลนี้มันนานมากแล้วจะพูดกับลูกว่าไงตั้งใจจะไปพูดวันตั้งใจจะไม่ได้พูดแล้วเพราะพูดเลยมันคงไม่เป็นอยู่แล้วเพราะไม่เคยไม่ได้เจอไม่ได้อุ้มลูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อยากไปเห็นหน้าเขาอยากไปสวัสดีอยากไปทักทายเขาเห็นแล้วเป็นเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเรามีลูกนะแล้วที่สำคัญลูกเราคิดเราเองนะครับคุณดูลูกเราเป็นผู้หญิงแล้วลูกเราหน้าตาสวยดีเป็นฝาแฝดสองคนเป็นฝาแฝดสองคนครับเพราะเราจากเขาไปตั้งแต่เขาอยู่ในท้องแม่11ปีในเวลานั้นแล้วก็จากเขาไปอีก3ปีจากไปอีก3ปีเราถึงกลับมากลับไปเมื่อพฤศจิกาที่แล้วพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงวันนี้รวมแล้วก็ประมาณ7เดือนที่มีโอกาสคุ้นเคยกับลูกจะมากน้อยแค่ไหนวันนี้เด็กน้อย2คนนั้นเป็นสาวแล้วอายุ15ปีเป็นฝาแฝดขอต้อนรับน้องมายกับน้องมิ้งครับเชิญครับอายุ15ตัวสูงมากเลยนะครับคุณพ่อสูงเท่าไหร่ครับ181ครับ181ลูกเกือบจะเท่าพ่อแล้วหนูสูงเท่าไหร่คะ168ค่ะ168อีก2เซน170แล้วนะคะหนักเท่าไหร่คะ40 40แต่ผอมไปเยอะเลยนะคะเชิญนั่งครับอายุ15ปีคนไหนน้องมายคนไหนน้องมิ้งคะมายค่ะใครเป็นพี่มายเป็นพี่มายเป็นพี่อายุมากกว่ากี่วันกี่เดือนกี่นาทีกี่วินาที1นาทีอายุมากกว่า1นาทีได้ฟังเรื่องคุณพ่อมาก่อนนี้มั้ยเคยรับรู้เรื่องราวของคุณพ่อไหมครับเคยค่ะแม่เล่าให้ฟังแม่เล่าให้ฟังตอนเด็กๆหนูอยู่จังหวัดนครสวรรค์ใช่มั้ยคะค่ะอยู่ถึงกี่ขวบคะ14อ๋อนี่ก็คือเพิ่งเข้ามาเรียนกรุงเทพเมื่อ3ปีใช่ไหมลูก3ปี3ปีก็นี่15 15เข้าเรียนกรุงเทพตอนที่อยู่ม.1ครับตอนนี้คือม.4ครับครับ
แม่บอกว่าไงบอกว่าพ่อไปไหนก็รู้ค่ะรู้ว่าเขาแยกกันอยู่เขาแยกกันหมายถึงว่าคุณพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหนูอยู่กับแม่แล้วหนูเคยถามหาพ่อไหมครับไม่เคยนะคะแต่แม่ก็จะบอกว่าว่าพ่อเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อเป็นนักแสดงชื่อพลรัตน์นักแสดงเก่าแม่บอกว่านักแสดงเก่าด้วยแล้วเราไงแล้วเรามีรูปพ่อหรือมีอะไรไหมพ่อเขามีรูปลูกตอนเด็กๆอยู่ในกระเป๋าเรามีไหมคือคุณยายค่ะป้าแม่เขาก็จะเก็บรูปที่พ่อแบบว่าไปงานอะไรเงี้ยค่ะเอาไว้ให้ดูแล้วเคยถามหาพ่อไหมครับมายเคยไหมครับไม่เคยค่ะโอ้จริงเหรอจริงไม่หมายถึงว่าหนูกำลังถามว่าหนูโตขึ้นมาโดยไม่มีคุณพ่อไม่ได้อยู่ด้วยเลยแล้วหนูก็ไม่ได้ถามหาด้วยมันไม่แปลกๆหรอคะไม่แปลกค่ะอบอุ่นดีมากเลยอยู่กับครอบครัวน่าปลื้มใจที่บ้านอบอุ่นดีมากจึงไม่จำเป็นต้องถามหาคุณพ่ออยู่กับเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะก็เลยครอบครัวใหญ่แปลว่าอะไรคะก็มีคุณตาคุณยายก็มีอามีแม่อย่างเงี้ยค่ะมีเยอะมากมายทำให้เราไม่รู้สึกว้าเหวเงียบเหงาแล้วพอคุณพ่อมาเราแปลกใจไหมไม่แปลกค่ะเพราะแม่คุณแม่เขาก็พูดบ่อยอย่างเงี้ยว่ามีพ่อแม่พูดบ่อยว่ามีพ่อนั่นหัวก็หนูมีพ่อนะแต่พ่อมาก็แค่มานานครั้งก็มาก็ชินแล้วเฉยๆแล้วค่ะก็ไม่อะไรมาก็ไม่อะไรมากไม่มาก็ไม่เป็นไรใช่นี่เป็นเหตุผลหนึ่งไหมที่ท่านกำลังสงสัยว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งไหมที่คุณไปตอนเขาอายุ11ขวบแล้วคุณก็รู้สึกว่าผมเหมือนเป็นส่วนเกินที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันก็เลยถอยออกมาเราเหมือนคนแปลกหน้าของลูกในเวลานั้นนี่คือความคิดของเราเองนะครับผมครับแล้วก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปอีกในเวลานั้นแล้วหายไป3ปีทำไมถึงกล้าละก็คือว่ามีแฟนผมเนี่ยบอกว่าพี่ตอนนี้พี่ทำอะไรกลับมาสักอย่างได้ไหมอย่างน้อยพี่ได้ทำอะไรให้กับลูก2คนนี้บ้างแฟนผมก็เลยทำหนังสือนี่แหละครับคืออยากจะทำให้เขารู้แล้วเขารู้ว่านะเรารักเขานะเราไม่รู้จะแสดงออกวิธีไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยดึงเขากลับมาเป็นหนังสือเล่มที่เราเคยเห็นกันเรื่องพ่อขอโทษครับผมก็เลยได้มาร่วมงานกันเป็นการครั้งแรกที่ผมชื่นใจตรงที่ว่าเราได้ถ่ายรูปกันครั้งแรกในชีวิตที่เราได้เจอกันด้วยอ๋อถ่ายรูปในหนังสือนี่คือเจอกันเยอะๆครั้งแรกในชีวิตใช่แล้วเวลามันต้องมีการโอบเนี่ยผมยังเรียกเขาผิดว่าเป็นน้องเลยฮะผมไม่เรียกตัวเองว่าพี่ผมเรียกตัวเองว่าพี่คุยโทรศัพท์เดี๋ยวพี่เอ้ยเดี๋ยวพ่ออะไรก็ไม่รู้คือมันไม่คุณติดว่าคุณมีแต่น้องไปหมดหรือเปล่ามันไม่ถนัดแบบสาวเยอะสาวเยอะเนี่ยฮะนี่คือความเรามาเจอทีคือลูกเกือบจะเป็นแล้วจริงไหมจำไม่ได้คนไหนเป็นคนไหนฝาแฝดมีครับผมต้องถ้าเขาแต่งหน้าหรืออะไรแล้วเนี่ยผมต้องใช้เวลายืนอยู่ข้างนอกสักพักหนึ่งแล้วก็คนไหนพี่วะต้องมองให้ชัดก่อนไหนพี่ไหนน้องเดี๋ยวทักผิดแล้วโกรธอะไรอย่างเงี้ยขนาดคุยโทรศัพท์เราต้องตอนแรกๆเราต้องเล็งคุยไปเรื่อยๆแล้วเราก็คัดคะแนนเอามีไมล์หรือมิ้นท์วะเนี่ยเรายังคิดอยู่เลยว่าคนพี่คนน้องหรอกค่อยเจาะจงไปได้เดี๋ยวลูกตอนนี้หนูอยู่กับใครเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วครับม.4ม.4แล้วอยู่กับใครครับอยู่กับคุณยายอยู่กับยายที่กรุงเทพเนี่ยนะยายเป็นคนเลี้ยงเป็นคนดูแลแล้วพ่อก็อยู่บ้านนึงแล้วกี่วันถึงเจอพ่อทีเป็นเดือน เป็นเดือนค่ะมีพ่อกับไม่มีพ่อแตกต่างกันไหมไม่ไม่แตกต่างเลยจบเลยไม่แตกต่าง ไม่ฟังดูนี่คือเด็กก็ตอบไปตามครับจริงครับแต่ผมก็เลยจะถามว่าคุณได้ยินคำตอบแบบนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงผมก็มีความเชื่ออยู่เรื่องนึงลูกผมฉลาดตอบเข้าใจใช่ไหมครับลูกผมฉลาดตอบลูกผมเนี่ยจริงๆอ่ะเขารักผมจะตายใช่ไหมคุณดูเป็นไหมมันไม่มีทางออกไม่หรอกมันไม่มีทางออกผมว่าไม่ใช่ฉลาดตอบหรือไม่มีทางออกแต่มันก็คือว่าเขาอยู่มาได้15ปีทำไมเขาจะอยู่ต่อไปโดยไม่มีเราโดยไม่มีเราใช่นี่คือสิ่งที่คุณพลรัตน์จะต้องได้เจอครับผมแล้วไม่เคยมีความน้อยใจเลยว่าทำไมลูกต้องพูดอย่างนี้ผมรู้สึกชื่นใจว่าเฮ้ยลูกเราเป็นนักสู้นะเนี่ยผมชื่นใจตรงนี้แล้วหนูว่าหนูเป็นนักสู้ไหมคะเป็นไม่เป็นก็ไม่รู้อยู่มา15ปีแล้ว หนูอยากเจอพ่อไหมเวลาไม่เจอกันหลายๆเดือนไม่รู้โทรก็หายคิดถึงแล้วค่ะไม่ต้องเจอนายก็คุยนานไหมครับไม่ค่อยนาน
ไม่ค่อยนานส่วนมากโทรไปเรื่องอะไรก็มีแบบให้ไปรับที่โรงเรียนบ้างมาหาที่โรงเรียนเลยแล้วไปไหมไม่ค่อยไปไม่ค่อยติดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคุณพลรัตน์ทุกวันนี้ทำงานหนังสือทำสำนักพิมพ์ครับสำนักพิมพ์ครับเป็นผู้ผลิตหนังสือครับผมครับผมเรื่องงานก็ส่วนเรื่องงานผมเข้าใจว่าสำนักพิมพ์ก็คงไปได้ด้วยดีครับผมนะเรื่องชีวิตคิดว่าจะมีโอกาสได้เจอเขามากขึ้นหรือไม่ก็คือตอนนี้เนี่ยผมเรียนตรงๆไหนๆลูกก็โตแล้วสิ่งที่เราจะดูแลเขาได้ในเวลานี้คือเรื่องหัวใจบางอย่างให้คำปรึกษาเขาได้ว่าตรงนี้ไม่ดีนะต้องระวังเราบอกเขาได้แค่นั้นเพราะว่าเราไม่เคยเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กผมไม่เคยใช้คำว่าอภิสิทธิ์ว่าผมเป็นพ่อแล้วผมต้องมาบอกว่าต้องเชื่อผมนะต้องเชื่อผมไม่ใช่ผมเชื่อว่าบางครั้งเนี่ยลูกผมเนี่ยวัยอายุ15ปีกับผมสมัยก่อน15ปีเนี่ยลูกฉลาดกว่าผมเยอะผมเชื่อในการตัดสินใจของลูกและเชื่อหัวใจของลูกครับมีอะไรที่คุณพ่อทำให้หนูปลื้มใจบ้างตั้งแต่เจอกันอยากรู้จังนึกออกไหมคะจะมีสักครั้งนึกออกไหมเอาใหม่เปลี่ยนคำถามมีอะไรทำให้หนูน้อยใจบ้างตั้งแต่เจอกันไม่ค่อยตรงเวลาล่าสุดพ่อลืมอะไรลูกลืมวันเกิดค่ะพ่อลืมไปว่าหนูเกิดวันที่เท่าไหร่เร็วๆนี้หรือนานแล้ว1อาทิตย์ได้ที่ผ่านมาแล้วตอนนั้นหนูทำอะไรอยู่ก็ไม่ทำอะไรแล้วโทรหาพ่อป่ะคะไม่โทรอะค่ะแล้วพ่อจะรู้ได้ไงพ่อต้องรู้สินะแล้วพ่อจะรู้ได้ไงพ่อไม่ได้เจอพ่อไม่รู้มั้งพ่อรู้หรือเปล่าพ่อรู้หรือเปล่ามินว่าหนูเกิดวันไหนหนูว่าไม่รู้เลยไม่พ่อรู้ไหมว่าหนูเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ฮะเคยบอกป่ะคะเคยบอกไปครั้งนึงเคยบอกไหมครับผมมาจำได้ตอนหลังเป็นความตั้งใจของคุณพ่อที่อยากจะเจอลูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องบางเรื่องไม่สามารถใช้เวลาในอันสั้นที่จะกลับไปกู้เรื่องที่เกิดขึ้นในเวลายาวนานมากแล้วสังเกตไหมครับท่านผู้ชมน้องแต่ละคนตอบด้วยความรู้สึกที่จะบอกตัวเองว่าเราต้องอยู่รอดโดยไม่มีคุณพ่อนี่คือธรรมชาติของเด็กที่โตขึ้นมาอย่างนั้นแต่ไม่มีใครไม่รักพ่อหรอกผมว่าแล้วก็ไม่มีใครบอกว่าไม่ต้องการความรักจากพ่อด้วยแต่เขาอยู่มาโดยไม่มีเขาก็ต้องทำตัวให้ไม่มีให้ได้นี่คือสิ่งที่คุณพลรัตน์จะต้องยอมรับว่าคุณต้องชดใช้ในเวลาที่ผ่านไปคุณเขียนหนังสือขอโทษเคยขอโทษลูกต่อหน้าไหมครับไม่เคยทำไมครับผมมีฟอร์มเยอะนี่ลูกคุณนะคุณจะมีฟอร์มทำไมนี่ลูกคุณนะคือมีฟอร์มกับผมก็ได้มีฟอร์มกับใครก็ได้นี่ลูกคุณผมก็เขินเหมือนกันนะไม่เคยบอกเลยเหรอพ่อไม่เคยขอโทษหนูเลยเหรอไม่เคยแล้วพ่อจะไปเขียนหนังสือให้คนอื่นอ่านทำไมว่าจะขอโทษจริงๆคุณอยากขอโทษใครผมอยากขอโทษลูกแต่ไม่บอกเขาแต่ไม่ได้บอกแต่ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมทำผิดลองบอกแบบมีฟอร์มก็ได้แต่บอกนะบอกเถอะก็บอกเขาเถอะคือจริงๆบอกเขาเถอะครับพ่ออยากจะบอกลูกว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับมันเป็นวิถีทางชีวิตของคนนะลูกนะสิ่งที่พ่อทำไปพ่อขอโทษลูกจริงๆลูกพ่อขอโทษนะครับมาขอโทษนะโอ้โหรักนะหลังจากนี้พ่อจะไม่ลืมวันเกิดหนูอีกหลังจากนี้พ่อจะไม่ตรงเวลาด้วยโอเคไหมให้รับฝังOkay. เอาไหมหนูอยากได้อะไรอ่ะบอกมาเลยเดี๋ยวลุงเป็นพยานได้เลยครับลุงเป็นพยานหนูอยากให้พ่อเป็นไงคะอยากให้พ่อดีกว่านี้ดีกว่าที่เคยเป็นนะคะอยากให้พ่อไปเยี่ยมไปดูหนูที่บ้านไหมก็อยากถ้าเป็นไปได้ก็ดีถ้าเป็นไปได้ก็ดีคุณพ่อฟังไว้นะครับลูกผมมีไปบ่อยแค่ไหนครับไปบ่อยแค่ไหนถึงจะดีก็ไม่ต้องทุกวันนะคะแค่อาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ได้ก็คุณพ่อทำได้ไหมครับโอ้ทำได้ครับ นี่ลุงจะช่วยหนูเต็มที่เพราะพ่อเขาสารภาพผิดกับลุงไปแล้วอาทิตย์ละครั้งสองครั้งทำได้ไหมครับทำได้ครับจริงๆทำได้มาอยากได้อะไรลูกไม่อยากได้อะไรก็ให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปกัน
ป็นยังไงตลอดตอนนี้ดีแล้วก็ให้ดีดีดีแล้วก็ให้ดีตลอดไปดีดีแล้วก็ให้ดีตลอดไปอ่ะคุณพ่อคุณพ่อมีใจแต่บางทีคุณพ่อต้องใช้เวลาหน่อยนะลูกเรื่องบางเรื่องเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นคนเก่งไปทุกคนผู้ใหญ่เจอเรื่องที่ผู้ใหญ่จัดการไม่ได้ก็เยอะตอนนี้ผู้ใหญ่จัดการพอได้แล้วผู้ใหญ่ก็จะเอาเวลามาดูแลหนูดีไหมครับดีค่ะคุณพ่อเขาฝากบอกทีมงานแล้วว่าซื้อเค้กให้หนูด้วยวันเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่8ครับมั่นใจหรือเปล่ามั่นใจเลยครับวันที่8 8เดือนเดือนพฤษภาครับ8พฤษภาอายุเท่าไหร่เต็ม15ครับถูกไหมครับถูกค่ะโอเคมีเค้กมาให้ลูกครับเลยวันเกิดไปหน่อยนะแล้วก็อาจจะตอนนั้นไม่ได้เป่าเค้กคุณพ่ออวยพรแล้วหนูเป่านะเดี๋ยวก่อนนะครับพ่อขอให้หนูมีสุขภาพที่แข็งแรงอยากที่จะให้หนูมีหัวใจที่แข็งแรงยืนอยู่ในมนุษย์โลกตรงนี้ให้หนูเป็นคนดีของสังคมตลอดไปพ่อรักนะลูกนะอ้าวเป่าเค้กสุขสันต์วันเกิดครับสุขสันต์วันเกิดน้องใหม่น้องมิ้งนะครับก็อายุ15ขวบเต็มแล้วนะครับจริงๆแล้ว15เป็นอายุที่ยังน้อยมากลูกยังอยู่ในโลกนี้หลาย10ปีแต่หลัง15ไปลูกจะอยู่แบบมีพ่อด้วยแล้วดูซิว่าหนูจะมีความสุขมากขึ้นขนาดไหนอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับชีวิตคนเราก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปไม่มีใครสามารถดำเนินชีวิตไปตามแผนที่ตัวเองวางไว้ตลอดเวลาเพราะเรามีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เยอะมากปัจจัยสำคัญอันนึงที่จะทำให้เรามีความสุขหรือไม่มีความสุขก็คือจิตใจของเราคุณพ่ออวยพรคุณลูกว่าขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งเราหวังว่าเนื้อหาอุทาหรณ์วันนี้จะทำให้จิตใจท่านผู้ชมเข้มแข็งขึ้นเพื่อดูแลชีวิตของท่านกับคนที่ท่านรักขอบคุณคุณพลรัตน์มากๆนะครับกรุณาเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นอุทาหรณ์ขอให้น้องมายน้องมิ้งโตขึ้นแบบมีความสุขมีความอบอุ่นเท่าที่พ่อคนหนึ่งจะพยายามทำให้ได้ขอบคุณมากครับเวลาที่เราจะล่ำลาท่านผู้ชมกันแล้วนะครับก็หมดเวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเนื้อหาวันนี้ท่านผู้ชมจะชอบนะครับครับผมนุ่นเองก็ชอบมากเลยนะคะกับเนื้อหาของวันนี้อ้าวทำไมแบบครอบครัวใช่ไหมชอบเรื่องของครอบครัวชอบเพราะอะไรจะเลิกรายการอยู่แล้วชอบเพราะอะไรคือทำให้นุ่นเนี่ยนึกถึงดินสอโอ้ดินสอเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวสิคะเพราะว่าดินสอเนี่ยสังเกตนะคะทุกแท่งนะคะจะมียางลบอยู่ด้านบนใช่ไหมคะมันก็แสดงว่าคนเราเนี่ยสามารถทำผิดได้แล้วก็ลบได้ใช่ไหมก็เหมือนกับชีวิตของคนเราไงคะเมื่อเรามีผิดมันก็ต้องมีการแก้ไขได้ใช่ค่ะแต่ก็ต้องแก้ไขทางที่ดีแต่ผมเห็นด้วยนะขนาดปากกาเนี่ยไม่มียางลบมันยังรู้สึกผิดได้อันนี้มั่วละของนุ่นเนี่ยเข้าใจดินสอผิดแล้วก็แก้ไขปากกาไม่มียางลบจะรู้สึกผิดได้ไงเอ้าปากกาหมึกซึมไงเวลาผิดเวลาเขียนผิดซึมเลยลิงครับลิงครับถ้าลิงจะเล่นแบบนี้นะครับผมจะบอกว่าส้วมก็รู้สึกผิดได้ครับทำไมอ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวปล่อยให้พี่หนูกับพี่ลิงเขาไปคุยข้างหลังดีกว่านะคะสำหรับคืนนี้ที่นี่หมอชิดต้องลาไปก่อนค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ